แต้วผอมอีกแล้วแฟนคลับห่วงแฮมเม้นเตือนเพิ่มน้ำหนักหลังถูกทักว่าผอมเกินไปครับจนทำให้นักแสดงสาวอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักครับต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกครั้งทั้งคนใกล้ชิดก็พยายามที่จะช่วยนักแสดงเพิ่มน้ำหนักจนสาวแต้วนั้นครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาดูไม่ผอมจนเกินงามเหมือนตอนแรกแต่ล่าสุดครับสาวแต้วนั้นครับได้โพสต์ภาพของตนเองครับที่อวดเรียวขางานนี้ครับชาวเน็ตกลับแห่คอมเมนต์ว่าผอมเกินไปบางก็บอกว่าหุ่นเท่าเดิมสวยสดใสกว่านะคะหวังดีจริงๆเมนนี้ครับก็บอกว่าผอมแห้งมากไม่มีน้ำมีนวลผอมมากขาเล็กกลัวมากบำรุงหน่อยนะคะคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าผอมมากไปค่ะไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเลยผอมเกินไปผอมมากๆค่ะส่วนเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าผอมได้ค่ะแต่ขาต้องไม่ให้รีบจะเรียวเล็กต้องมีกล้ามเนื้อค่ะแต่เชื่อว่าถ้าแต้วออกกำลังกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวกล้ามเนื้อที่ขาก็จะมาแล้วก็จะดูแข็งแรงเองแหละเมนนี้ครับบอกว่าทำไมบางคนชอบว่าคนที่บอกว่าแต้วผอมไปไม่ดีคือคนที่พูดก็เป็นแฟนคลับแต้วทั้งนั้นแหละเป็นห่วงเลยพูดเมื่อก่อนแต้วไม่ผอมขนาดนี้หุ่นกำลังดีออกกำลังกายอาจดีแต่ถ้ามันมากไปไม่ดีทางสายกลางน่าจะดีกว่าไม่มากไม่น้อยไปขาแต้วเหลือนิดเดียวเองไม่รักคงไม่พูดแต้วเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งผอมไปใหญ่ที่บอกให้เพิ่มน้ำหนักแค่ให้เพิ่มอีกโล2โลไม่ใช่ให้เพิ่มมากสักหน่อยจะคอมเมนต์สุดท้ายเกี่ยวกับรูปร่างแต้วถ้าแต้วเห็นว่าดีก็ดีเป็นห่วงเสมอและนี่ก็เป็นหลากหลายคอมเมนต์ครับที่แฟนคลับครับเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยสาวแต้วณัฐพรครับว่าตอนนี้เริ่มผอมลงอีกแล้วโดนทักซะขนาดนี้แล้วครับสาวแต้วคงต้องเร่งเพิ่มน้ำหนักเป็นการด่วนแล้วหรือไม่งานนี้ครับก็คงต้องฝากต้นอาจนั้นครับช่วยบำรุงแฟนสาวอย่างหนักเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ